ลินจำเริญหัวใจครับวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้เราเปลี่ยนชื่อจากกศน.เป็นสกร.นะครับสำหรับงานส้มโอของดีอำเภอสูงเนินครูหนิงครูยุมีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับการแปรรูปอาหารจากส้มโอสดงานแปรรูปอาหารจากส้มโอบางคนสงสัยว่าเราประกอบเป็นอาหารหรือเป็นของหวานเป็นได้ทุกอย่างใช่ไหมครับเราระบุว่าเป็นอาหารหนึ่งอย่างและก็เครื่องดื่มอย่างโดยนำวัตถุดิบจากส้มโอมาแปรรูปเป็นอาหารเหล่านี้ค่ะการนำเสนอแล้วก็รสชาติใช่ไหมครับค่ะสำหรับระเบียบต่างๆคร่าวๆได้ไหมครับเกณฑ์ใช่ไหมคะครับผมคะแนนจะ100คะแนนเหมือนปีที่แล้วเลยค่ะมีรสชาติความสะอาดเวลาเนี่ยค่ะแล้วก็รูปลักษณ์สร้างสรรค์ให้สวยงามเนี่ยก็คะแนนจะอยู่ใน100สำหรับการรับสมัครเรากำหนดไหมครับว่าแต่ละท้องที่ท้องถิ่นต้องส่งเท่าไหร่หรือยังไงครับก็ที่อำเภอค่ะเมื่อวานก็สรุปกันว่าในอำเภอก็บังคับนิดๆว่าทุกอบต.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 และหนึ่งแล้วก็ปกครองท้องถิ่นรวมด้วยก็เป็น13ที่ใช่ไหม13ที่ค่ะมีรางวัลพร้อมบัตรรางวัลพร้อมสมัครได้ที่ไหนครับที่นี่เลยค่ะสกลรหรือว่าการศึกษานอกเรียนชื่อเก่าเนาะข่าวถามนิดนึงและการสำหรับหลายๆท่านสงสัยชื่อเราผ่านพรบ.แล้วใช่ไหมครับผ่านแล้วเราเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสูงเซิร์ครับเปลี่ยนจากสำนักงานกศน.เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ค่ะสำหรับงานก็ให้เชิญชวนนิดนึงแล้วกันครับวันไหนวันที่เท่าไรเวลาเท่าไรมาชมการแปรรูปอาหารจากส้มโอนะครับสำหรับงานส้มโอของดีอำเภอสูงเนินครับค่ะเราจะประกวดกันนะคะแข่งขันประกวดการแปรรูปอาหารนะคะในวันที่25สิงหาคมนะคะในเวลา 11:00 นเป็นต้นไปนะคะก็ขอเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมสนุกกับพวกเรานะคะร่วมเชียร์นะคะในแต่ละอบต.ค่ะวันนั้นสนุกมากเลยค่ะครับผมมาชิมอาหารอร่อยจากส้มโอเนาะของดีบ้านเรานะครับขอบคุณมากนะครับครับให้ท่านนายอำเภอสูงเนินนะครับท่านประธานมหาวิทยาลัยกล่าวให้กำลังใจนะครับทั้ง11ตำบลนะครับที่ร่วมแปรรูปอาหารจากส้มโอครับเจริญครับท่านครับท่านสมบัติจะพูดตั้งไหนไหมพูดตั้งไหนไหมจ้าเดี๋ยวเลยท่านสมบัติจะพูดเรื่องส้มโอถ้าจำหน่ายถ้าจำหน่ายไม่หมดก็ถ้าผมอยากจะจับเป็นคะแนนเสริมครับท่านผู้
จะไปในฐานที่ปั๊มปตท.ทางปตท.เนี่ยพร้อมที่จะร่วมกับพี่น้องเกษตรกรให้ละลายนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องครับI'm gonna make you mine.
แล้วไม่ต้องห่วงวันนี้ท่านนายอำเภอชิมทั้งวายชิมเล็ดล้างกระดองด้วยกันหลังจากนั้นเสร็จเดี๋ยวท่านไปชิมส้มตำปลาไม่ต้องห่วงหัวมีโอ้ยสุดยอดวันนี้ท่านขอบคุณครับที่เราต้อนรับรถห้าคิวธรรมดาครับดูการจัดร้านครับโอ้ไม่คุยเลยครับตอนนี้ปรุงอย่างเดียวผมมาเป็นพิธีกรภาคสนามนะครับวันนี้ผิดสังเกตคืออบต.หมื่นขี้เหล็กครับมีความละเนียดละเอียดก่อนช้อยไม่มีตั้งใจมากกลัวรสชาติจะเพี้ยนคะแนนเกณฑ์ต่างๆอยู่ที่รสชาติการเป็นลูกส้มโอครับผมต้องยกให้ครับปรุงขี้เหล็กเขาครับผมตามสบายครับยิ้มหน่อยไม่ได้หรอครับไม่ได้นะส้มโอครับมีสามสาวคำส้มโอชอบมีดูหน้าตาหาดูดีใช่คนใดคนเดียวคนใดก็สบตามะเกลือเก่ามะเกลือเก่าท่านสจสมบัติกาญจนวัฒนาครับอดีตประธานในการบริหารจังหวัดนครสีมาท่านนายอำเภอสุนทรสันไปจูนมหาเชื่อมใจครับมาให้กำลังใจนะครับการแปรรูปอาหารมะเกลือเก่าครับมะเกลือเก่าครับอันนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านครับครับผมครับก็ดูนั่นแหละครับท่านมากำนันล่ะเอาเลยละครับเลยครับเอาเลยถ่ายให้ครับเอาเลยครับสวยงามมากครับกำนันผู้ใหญ่บ้านครับสวยงามมากครับแขกรับวันนี้พี่น้องประชาชนท่านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นหน้าร้านงานจนต่างๆภาครัฐภาคเอกชนที่เราครับสุดยอดมากครับผมสำหรับการประกวดชั่วโมงหาลูกทีมและเวลาอีก20นาทีครับเด็กถูกเทียบตรงครับผู้ลงเรียนไว้ทางแล้วถูกเทียบนะครับสวยงามมากครับท่านนั้นของสำหรับการแข่งขันชั่วโมงตอนนี้นะครับ11
มีคู่ด้วยมีคู่นะครับเพื่อจะลิ้นไม่แห้งที่สุดครับคู่ที่เราทำนายกคู่อยู่ตรงนี้จะท่านนายกคู่อยู่ตรงหลังแล้วมีคนอยู่ก็ทำให้การซื้อสินค้าครับผมที่มือว่าลำต้องโอ้โหทำยังไงครับเดียวกันคนขามใจถึงครับคนขามใจถึงครับปอติดใจครับกรมชาปอครับเดี๋ยวเราลองครับเราจะลองครับกัญชามาเสมาไม่ได้ทานกัญชามาไม่ถึงครับนอกจากพระนอนมีปราสาทแล้วเราก็ยังมีกัญชานี่แหละครับดีการท่านผอ.สุดารัตน์แดงอธิพันธ์นะครับท่านรอครับเกณฑ์กำหนดในการตัดสินแปรรูปสมุนนี้เราวางว่ายังไงมาครับท่านครับในส่วนของเกณฑ์ให้เราก็จะเน้นในเรื่องของความสวยงามความสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ความสะอาดนะคะแล้วก็ในส่วนของทำให้คะแนนเสียเลยครับผมขอบคุณมากนะครับท่านผอ.สุดารัตน์แดง